ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่ทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็น TikToker นะครับหรือเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆนะเชื่อว่าเราจะต้องถ่ายวิดีโอกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายวิดีโอนะนอกจากแอปพลิเคชันที่จะปรับหน้าให้เราเนียนหน้าเราสวยแล้วนะครับที่สำคัญคือการจัดไฟครับจริงๆในวิดีโอที่ผมเคยสอนมือใหม่ยูทูบเบอร์นะครับก็จะพูดเรื่องของการจัดไฟไปแล้วนะการจัดไฟแบบผีเสื้อการจัดไฟแบบทะแยงการจัดไฟแบบเฉียง45องศาจำลองแสงอาทิตย์นะครับแต่จริงๆแล้วการจัดไฟรูปแบบที่ง่ายและได้ประสิทธิภาพดีมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการใช้งาน Ring Light แบบตัวนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันเลยหลายคนก็สงสัยนะว่ายูทูบเบอร์นะครับหรือ TikToker นะครับหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์นะจะใช้กันเยอะมากๆแล้วหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหหน้าผ่องหน้าเนียนหน้าสวยทำไมแบบแสงเขาจัดดีจังเลยเขาจัดแสงยังไงนะครับจะบอกว่าเคล็ดลับนะครับอยู่ที่เจ้าตัวนี้ครับนั่นก็คือ Ring Light นั่นเองนะครับซึ่ง Ring Light เนี่ยก็มีหลายขนาดนะก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ขนาดประมาณ10นิ้วนะครับก็คือเป็นตัวเล็กหน่อยนะก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าหลังจากใช้งานมานานๆแล้วนะมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ซื้อตัวใหม่มาซึ่งเดี๋ยวนี้ราคามันถูกมากๆนะอย่างตัวนี้ผมซื้อมานะขนาด18นิ้วราคาแค่1,000กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่ง1,000กว่าบาทเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ Ring Light ตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับขาตั้งไตรพอร์ต3ขาแบบนี้เลยอย่างแรกนะครับอยากให้ดูแอคเซสซอรี่ตัวนี้ก่อนที่เป็นขาตั้งไตรพอร์ตนะปกติเนี่ยผมเห็นหลายๆเจ้านะครับที่ขายนะก็จะเป็นแบบขาตั้งธรรมดาของแกงของแกงมานะเหมือนขาตั้งกล้องที่แบบขาย90บาทอะอย่างเงี้ยแหละนะแต่ตัวนี้ผมจะบอกว่ามันเหมือนขาตั้งที่เราใช้ในงานสตูดิโอนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเนาะหัวก็จะเป็นหัวตั้งมาตรฐานนะเหมือนขาตั้งแฟตแพงๆที่ใช้ในงานสตูดิโอเลยแต่ว่าเนื้อวัสดุนะครับอาจจะบางแล้วก็เบากว่านะแต่ผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะเพราะว่าก็ถ้าถามผมนะมันก็แข็งแรงอ่ะการใช้งานนะครับก็กางขาออกนะเป็นไตรพอร์ตแบบนี้นะจะเป็นไตรพอร์ตยาวก็ได้นะครับหรือจะแบบนี้ก็ได้นะก็จะปรับประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ขาพวกนี้มันค่อนข้างดีครับเพราะมันกันล้มนะแล้วก็ตัวก้านนะครับก็จะดึงที่สูงประมาณ2เมตรกว่านะแต่จะต่างกับขาโปรตรงที่ขาโปรเนี่ยเขาจะมีสปริงข้างในนะเวลาปล่อยปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะแต่ขาพวกนี้เนี่ยก็เป็นขาที่ต้องขันน็อตนะครับแต่ว่าตัวขันเนี่ยอาจจะเป็นวัสดุราคาถูกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเกรดแบบประมาณว่ารีไซเคิลนะแต่ว่าด้วยราคานี้นะผมก็ถือว่าแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เสามันจะเป็น3ท่อนนะครับนะผมดึงขึ้นมาแล้วนะครับก็สูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในการถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแล้วก็การใช้งานกับโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะและนี่ก็คือตัว Ring Light นะครับที่ใหญ่มากๆขนาดถึง18นิ้วเนาะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันแล้วก็มีไฟทั้งหมด3รูปแบบนะครับนั่นก็คือวอร์มไวท์นะครับเป็นการใช้สีเหลืองผสมกับสีขาวนะครับแล้วก็สีขาวนะแล้วก็ไฟที่เป็นทางสเตนนะครับก็คือไฟที่ออกเหมือนหลอดไฟสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ตั้งแต่ 3,000K จนถึงประมาณ 5,500K นะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งก็ราคาเนี้ย 1,000 กว่าบาทผมว่าคุ้มแล้วล่ะนะเอาจริงๆเพราะเราคุยเรื่องความคุ้มค่านะครับอาจจะแบบไม่ได้ฟังก์ชันดีๆปรับรีโมทได้มีชาร์จ USB คือเอาตรงๆนะมันอาจจะไม่ได้แบบฟังก์ชันเหมือนแบบตัวแพงๆราคาแบบ 6-7,000 นะแต่ด้วยราคาแค่พันกว่าบาทอ่ะมันคุ้มค่าแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ดูนะครับผมชอบตัวนี้มากคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะตัวนี้ก็สามารถชาร์จ USB ตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องลากสายวุ่นวายนะครับแต่ว่ามันไม่มีการเก็บแบตเตอรี่ในตัวนะเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเสียบปลั๊กตลอดการใช้งานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวจับแบบนี้นะครับที่เราสามารถจับโทรศัพท์นะสำหรับงานถ่ายวิดีโอเซลฟี่นะครับหรือว่าใครเนี่ยไลฟ์สดบ่อยๆนะอาจจะให้ดูนะครับซึ่งขาตัวนี้เขาให้มา3ขานะเนี่ยนะครับเป็นขาจับโทรศัพท์มือถือให้มา3ขาแล้วก็ด้วยความที่ลิงไลท์มันใหญ่ขนาดนี้นะมันก็สามารถจับได้แล้วก็แสงเนี่ยค่อนข้างทั่วถึงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบตัวจับแบบนี้ผมก็จะดัดแปลงโดยการใช้ตัวจับแบบนี้ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นแคลมป์จับโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะใส่กับฮอชูสำหรับกล้องถ่ายรูปใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาสำหรับฮอชูกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับเราสามารถสไลด์ปุ๊บเข้ามาแล้วก็ล็อกโทรศัพท์มือถือแบบนี้ได้เลยซึ่งผมชอบมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูแข็งแรงแล้วก็มั่นคงมากกว่านะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูนะการควบคุมนะครับตัวนี้เป็นปุ่มแบบระบบสัมผัสนะครับคือแตะทัชเบาๆแบบนี้นะครับไฟมันก็มาเลยนะซึ่งฟังก์ชันแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เป็นไฟ2สีนะก็คือเหลืองกับขาวนะครับหรือว่าเป็นที่ผมเรียกว่ามันวอร์มไวท์นะครับแล้วก็ปรับได้ทั้งหมดเนี่ย9ระดับความสว่างนะครับโดยการสกิดแตะแบบนี้นะครับโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้นะครับเราสามารถ
เร่งไปทางสเตนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปรับลงมาเป็นสีขาวก็ได้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวนี้ผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเพราะว่าพอฟังก์ชันตัวต่อไปเนี่ยเขาก็มีตัวสีเหลืองมาให้เลยนะปรับความสว่างได้ตัวสีขาวมาให้เลยปรับความสว่างได้นะครับเพราะนั้นฟังก์ชันที่ปรับอุณหภูมิแสงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ่ายตัวงาน product เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้นะจะสังเกตว่าพอเรากล้องมาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็โฟกัสหน้าเข้ามานะครับสิ่งที่ดีคืออะไรครับกล้องมันก็จะโฟกัสแต่หน้าเรานะแสงมันก็จะเฉลี่ยมาทั่วๆเป็นวงกลมนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสงมันก็จะดูเท่ากันโดยที่เราไม่ต้องกังวลนะว่าจะมีเงามืดตรงไหนครับส่วนข้างหลังเนี่ยมันก็จะมืดไปเลยเห็นไหมทำให้เราจัดแบ็กกราวด์ของเรานะครับผมเปิดไฟสีน้ำเงินไว้ข้างหลังนะมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับและที่ Beauty Blogger เขาชอบกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ Angel Eye นะหรือว่าไฟโดนัทที่อยู่ในลูกตาของเรานะครับมันจะทำให้ดูแบบบลิ้งๆสวยงามมากขึ้นครับผมให้ดูนะถ้าเกิดผมจัดรายการจัดไฟปกตินะแล้วผมเอาไฟตัวนี้นะครับสอดเข้ามานะครับก็คือวางครอบกล้องของผมไว้เลยแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะจัดความสว่างได้ง่ายนะแล้วก็เราก็สามารถปรับความสว่างของแสงนะถ้าเราอยากให้หน้าเราสว่างขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันก็สว่างแล้วจริงๆสว่างมากเกินไปด้วยเพราะนั้นนะครับเวลาจัดไฟนะถ้าหน้าสว่างนะครับข้างหลังนะครับด้วยความที่กล้องปัจจุบันเนี่ยมันสามารถปรับเรื่องของไวบาลานซ์ปรับเรื่องของโทนแสงนะครับได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังก็จะมืดอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากให้หลังสว่างด้วยนะครับเราก็อาจจะลดไฟด้านหน้าลงซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดไฟก็จะประมาณนี้นะครับการใช้ริงไลท์ก็เลยทำให้การถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยง่ายแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ริงไลท์ตัวนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยครับดีมากๆราคาถูกมากๆนะราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเป็นกำลังใจนะครับตามกันใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึง LINE Official นะครับก็จะมีคอนเทนต์วิดีโอลงให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนะครับใหญ่ขนาดไหนไม่รู้เนี่ยเล่นหนีได้เห็นไหมแวบแวบแวบอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ